กิจกรรมสนามประลองนะครับหลังจากที่ผมได้เล่นมาแล้ว1วันนะฮะตอนนี้ก็เลยมีปาร์ตี้ที่อยากจะมาแนะนําเพื่อนๆกันละกันโดยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนเอ้ยเอาไม่สิเดี๋ยวผมเอาตี้ให้ดูเลยดีกว่าง่ายดีนะครับอันดับแรกก็คือผมเล่นเป็นตี้หลักคือเล่นแบบนี้เลยเนาะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ผมลองเล่นมันมีหลายปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างก่อนเช่นปาร์ตี้เป็นแบบนี้แบบสีแดงล้วนนะแบบสีแดงล้วนๆเลยนะครับเมื่อวานผมได้ลองเล่นละแต่ว่าตี้แบบนี้มันมีปัญหาตรงที่อีกฝ่ายมีแอสตาครับแล้วแอสตาเนี่ยแม่งสกิลบึ้มทีเดียวเราหายเรียบเลยงงมากแบบฆ่าได้มาแทบตายสุดท้ายไปจบที่ตัวแอสตาดังนั้นหมายความว่าไอ้ตี้แบบนี้มันเหมาะสำหรับปาร์ตี้อีกทีมที่ไม่มีแอสตาเท่านั้นงงไหมงงไหมถ้าไม่มีแอสตาเล่นได้เลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวละครมาร์ทเป็นโลลาเดสหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะโดนโนเอลฆ่าเรียบเลยหรือว่ามีจูเลียสก็ไม่ต้องแคร์มากใช่ป่ะเพราะตี้แบบนี้มันได้เปิดก่อนยังไงก็ได้เปรียบนะครับแต่เสียที่ตรงติดแอสตาแค่นั้นเลยโอเคไหมโอเคไหมอ่ะทีนี้เป็นอีกตี้หนึ่งครับอันนี้ก็เป็นอีกตี้หนึ่งซึ่งตี้เนี้ยคนเล่นกันเยอะนะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้ส่วนอันนี้เป็นมันเปลี่ยนได้อ่ะไอเนี้ยคือตัวฟรีอ่ะครับจะเป็นตัวไหนก็ได้ลองเลือกมาแล้วกันนะจะเป็นหมัดคู่เลยก็ได้ไม่ใช่ปัญหาคืออันนี้คือตัวฟรีเรียกง่ายๆว่าตัวฟรีนะครับหรืออีกตี้นึงนะครับอันนี้คือที่ผมลองเล่นดูนะที่ลองเล่นดูเนี่ยคือตี้แบบประมาณนี้ใช่ป่ะแล้วก็อีกอันนึงก็เรียกว่าเป็นตัวฟรีเหมือนกันเป็นตัวฟรีแล้วแต่สะดวกจะเป็นอันไหนก็ได้หรือเป็นอย่างนี้ก็ได้เอาว่าเอาให้ดูกันว่าปาร์ตี้แบบเนี้ยหลังจากที่ผมลองเล่นทั้งหมดแล้วอ่ะสุดท้ายเนี่ยผมก็มาจบเป็นปาร์ตี้แบบนี้โอเคไหมเหตุผลเป็นดังนี้ก่อนครับไอโนเอลอ่ะเราสามารถฆ่าได้ทุกตัวที่อยู่อีกฝ่ายยกเว้นแอสตาดังนั้นเราเลยต้องหยิบจูเลียสมา1ตัวเพื่อฆ่าแอสตาโดยเฉพาะแค่นั้นเองส่วนโลตัสเนี่ยข้อดีของมันคือถ้าอันติครับพอเราใช้อันติปุ๊บเนี่ยอีกฝ่ายจะโดนล้างสถานะไอเนี่ยแหละสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอ่ะนั่นแหละฮะ 50% มันเรียกว่ามาแทนตัวซับซึ่งตัวซับส่วนใหญ่เนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้ทีมหรือลดอีกทีมก็ได้มันแบบไหนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นก็เลยจะเลือกเป็นโลตัสก็ได้หรือว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองแรงมากพอถ้าแรงมากพอจะเลือกเป็นชาร์ลอตก็ได้ไม่มีปัญหาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ย้ำอีกทีนะครับที่เหลือก็ลองดูปาร์ตี้ที่คุณชอบแล้วกันอยากได้แบบไหนก็เล่นไปตามนั้นเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าเล่นให้ดูละกันนะครับผมเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งเอาในส่วนของสเตตัสให้ดูเนาะเพราะว่าคลิปที่ลงไปรอบที่แล้วเกี่ยวกับ PVP ไม่ได้เอาสเตตัสให้ดูนะคีย์แดมอยู่ที่เกือบร้อยนะครับและยังไม่ได้ทำของเพิ่มนะเป็นประมาณนี้ส่วนของโลตัสนะครับอันนี้คือเน้นที่สปีดเป็นหลักผมว่าตัววันทอสมาใส่แทนนั่นเองนะฮะเป็นประมาณนี้เห็นว่ามีนาเบนนู่นนี่นั่นจริงๆต้องเพิ่มเกาะนะครับแต่ว่าไม่มีของครับเอาง่ายเลยมันไม่มีของโนเอลก็ประมาณนี้โนเอลประมาณนี้จริงๆแล้วต้องใส่ของเป็นสปีดแต่ว่าไม่มีของจบแค่นั้นเลยนะจริงๆต้องใส่สปีดนะมันผมได้แต่แอตแทกไม่ได้เอ็มแอตแทกเลยอะเลยไม่ได้ใส่นะครับส่วนแอสตานะฮะส่วนแอสตาตอนนี้ก็5ดาวเป็นที่เรียบร้อยนี่คีย์แดมอยู่ที่ประมาณนี้จริงๆเจ้าหน้าคีย์เลทอยู่ที่สัก70ขึ้นไปกำลังดีนะแต่มันไม่ออกครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตอันนี้คือของทั้งหมดที่ผมเล่นนะเป็นประมาณนี้นะแอสตาเล่นเป็นโจมตีเป็นหลักนะครับเนี่ยถ้าเจอตี้คือเล่นได้เลยเพราะว่าในส่วนของแอสตาเนี่ยมันยั่วยุสตันอะไรอย่างเงี้ยมันจะสลับกันได้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยเรามีทางเลือกในการเล่นเนาะยังไงบ้างก็คืออาจจะล้างอย่างเงี้ยไปก่อนเลยได้เลยเว้ยบึ้งเพราะว่ามันจะลดดาเมจเนี่ยนะไอ้ได้หมดสภาพอะครับหลังจากนั้นก็เอาที่จูเลียก่อนเอาไปก่อน1ดอกจบที่1ดอกแล้วเห็นไหมหลังจากนั้นนะครับเราก็มาในส่วนของโนเอลหรือลาเดสก็ได้บึ้มจบเรียบร้อยเลยเคลียร์ไหมง่ายๆอย่างนี้เลยครับง่ายๆอย่างนี้เลยใช่จบปึ้งเรียบร้อยไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าลาเดสเนี่ยมันแพ้โนเอลยังไงโนเอลก็ตีแรงกับลาเดสอยู่ดีแต่ถ้าไม่ได้อย่างเมื่อกี้ใช้ท่าประสานก็ได้กับแอสตานะประสานให้ลาเดสมันสตันก็ได้ถ้ากันพลาดนะแต่ดูแล้วนั่นแหละอ่ะอันเนี้ยไอตี้เนี้ยมีแอสตาที่ผมบอกครับเลยต้องติดจูเลียสมาเพราะว่าส่วนใหญ่คนมีแอสตากันเยอะมากๆมันเลยมีปัญหาตรงนี้อ่ะทีเนี้ยวิธีการเล่นก็เหมือนเดิมครับล้างไปก่อนบึ้มบึ้มหมดสภาพโอเคล้างบัฟหมดสภาพอะไรว่าไปเสร็จจูเลียสนำเทิร์นทีเนี้ยคุณจะตีใครก่อนก็ได้เอาเป็นโนเอลก็ได้เอาเป็นลิทก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะแต่จากที่ผมดูตอนเนี้ยผมเล่นโลตัสเพราะว่าโลตัสเนี่ยจะทำให้เราช้าทีมช้าเดี๋ยวมันจะเสียเปรียบนะครับเอาละจากนั้นก็เอาเป็นโนเอลปึ้ม
เรียบร้อยหน้า OS 9อ่ะโอเคแล้วทีนี้ทำยังไงต่อใช่ไหมผมก็จะเอา Noel ขึ้นมานี่เลยบึ้มเสร็จอันนี้สกิล2ครับตึ๊ดๆๆๆเพื่อไอเนี้ยเลือดลิตเหลือ0แล้วพอมันตีเราตีทีเดียวก็ตายแล้วแต่ว่าไม่ต้องสนใจมากก็ได้เพราะว่า Noel มันตีหมู่อยู่แล้วนะครับบึ้มๆๆจบเห็นป่ะจบเอาแบบดื้อๆง่ายๆใช่มั้ยบึ้มจบอะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นผมเลยมองว่ายังไงตัวละครจูเลียสควรที่จะต้องมีติดแต่อย่างที่บอกอีกทีว่าเราติดมาเฉพาะค่าแอสตาเท่านั้นถ้าทีมที่ไม่มีแอสตาไม่ต้องเครียดไอเนี้ยคือทีมแดงที่ผมบอกอันเนี้ยน่ากลัวถ้าทีมอย่างเงี้ยน่ากลัวแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็อยู่แค่ว่าเขาจะใบ้ใครก่อนในตี้เราอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งเวลาออกของเนี่ยเป็นไม่ได้ควรใส่เป็นสปีดมาเป็นหลักนะเพราะว่าจะได้เปรียบเห็นป่ะยูโนมาคือได้เปรียบก่อนเสมอโอเคไหมได้เปรียบเสมอบอกว่าเลยบอกไว้เลยว่าเสมอนะครับเอาล่ะทีนี้ในการเล่นเนาะเหมือนเดิมครับปึ้งลดไป 50% โอ้ยโนเอลถึกว่าโนเอลถึกโนเอลถึกโอเคงั้นเล่นโนเอลเลยปึ้งจบยังไงก็ตายเพราะว่าถ้ามันลด 50% หรือว่าเพิ่มดาเมจ 50-60% เนี่ยส่วนใหญ่โนเอลตายแน่นอนถ้าดาเมจ Attack ถึง 40,000 ส่วนใหญ่ตายแทบจะ 100% ย้ำตรงนี้ก่อนนะแทบจะ 100% นะครับเอาล่ะอันดับต่อมาผมจะเล่นที่แอสตานะผมแอสตาก่อนปึ๊บแล้วไอชามี่อ่ะมันยังไม่ตายเห็นป่ะแต่สิ่งที่เราจะทำต่อไปเรามี2ทางเลือกเว้ยคือ 1. สตันมันเลยกับ2ยั่วยุมี2ทางเลือกเอาทางเลือกไหนก็ได้นะครับอ่ะผมขอยั่วยุทำไมเพราะว่ากลัวมันอันติเดี๋ยวมันจะซวยครับถ้าอันติเดี๋ยวมันซวยยาวเนาะจากนั้นตัวละครโนเอลก็ใช้ปึ้งปึ๊บโอเคส่วนชามี่ปรับเห็นป่ะมันจะโดนที่แอสตามันก็เลยไม่มีปัญหาละจากนั้นเดี๋ยวให้โลตัสฆ่านะแล้วก็เราฆ่ายูโนเลยโอเคโลตัสปรับเห็นป่ะคือมันจะจบเป็นประมาณนี้ข้อดีของโลตัสนะครับแต่ว่ามันอาจจะเสียมันเลือกมันก็ไม่เลือกเสียเปรียบนะมันอยู่ที่ทีมอ่ะว่าเราเจอทีมแบบไหนอ่ะมันเลยค่อนข้างที่จะพูดลำบากสักเล็กน้อยนะโอเคทีนี้เราได้ยาวนะเราได้ยาวงั้นเดี๋ยวน่าจะไปจบโอเคตีธรรมดาปึ๊บได้ละโลตัสนะครับโลตัสนะครับย่นปึ้มโอเคไม่น่าทันว่ะทีเดียวเนี่ยแล้วตี้เรามันจะตายเรียบเลยเว้ยโอเคได้ถ้าได้ก่อนคือจบอันนี้คือข้อดีของโลตัสครับข้อดีของโลตัสเนาะทำให้เขาล้นเทินแล้วก็ให้จูเลียสหรือว่าให้โนเอลเราตีได้นานมากยิ่งขึ้นเป็นประมาณนี้เป็นประมาณนี้เนี่ยตี้แดงละเนี่ยเห็นป่ะชาร์ลอตผมบอกแล้วเมื่อวานผมเล่นตี้แบบนี้เลยแต่มันไปติดตรงแอสตาที่เดียวเลยคือเราอย่างเมื่อวานผมลองเล่นไปเลือดอีกทีอ่ะต่ำกว่า40ใช่ป่ะแม่งวืดอ่ะทีเดียว คือแบบอะไรวะแบบเราไอ้นี่มาตั้งนานมันโดนแม่งทีเดียวตึมโอเคจบไป1ดอกนะครับหมดสภาพจากนั้นตัวละครที่เราต้องเล่นก็โนเอลแน่นอนไม่ต้องพูดเยอะนะครับปรับจบแล้วก็จากนั้นก็เดี๋ยวไปเล็งในส่วนของแอสตาได้เลยวึบโอ้โหเกือบตายโอ้โหจบเกมอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะอาจจะไม่ได้ใส่ของไม่มั่นใจจบไวหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเล่นเป็นอีกตี้หนึ่งที่แรงขึ้นมาหน่อยอ่ะปาร์ตี้เนี้ยถือว่าแรงขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีโล่2ด้วยตี้อย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแพ้ชนะอีกเรื่องนะครับแพ้ชนะอีกเรื่องแต่ตี้แบบนี้ก็ดีเปลี่ยนจากอันนี้เป็นโลเป็นม้าแต่ว่าม้าเนี่ยมันมีข้อเสียคือมันจะสตันให้เราเปล่าวะผมมีแค่นั้นเลยถ้าสตันโอเคถ้าไม่ติดเราตายมันยังมีแบบก้ำกึ่งอะแต่ว่าถ้าอย่างโลตัสอะถ้าเทิร์นยาวอะเราได้เปรียบเห็นครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นในส่วนของไอ้นี่ก่อนปึ้มเห็นป่ะจูเลียสไปละ1นะครับแล้วก็เดี๋ยวจูเลียสอีก1ปึ้มเห็นป่ะจะเนยไปด้วยเนี่ยเราก็เล่นได้ครับแล้วที่เหลือทำยังไงก็โล่เลยจบไม่ต้องพูดเยอะส่วนเป้าหมายของเราคือเราจะเล่นมาร์ทก่อนครับปรับเห็นป่ะก็ไม่ตายเอ้ยไอ้นี่แม่งสายดาเมจว่ะเฮ้ยสายดาเมจสายดาเมจต้องเล่นแล้วสายดาเมจต้องเล่นแล้วอันเนี้ยถ้าตี 40,000 ดาเมจไอ้ยาโอเคปล่อยก่อนถึงไหมไม่ถึงโอเคเรียบร้อยงั้นเล่นมาก่อนเอามาก่อนปุ๊บน่าจะไม่ถึงนะโอเคไม่ถึงเนี่ยแล้วมันได้ลดความเร็วด้วยครับสวยแน่เลยว่ะสวยแน่เลยว่ะเอาเว้ยยังมีอยู่เรายังได้อยู่เพิ่มก่ออีกหน่อย
แล้วยังมีบาเรียอยู่นะได้อยู่โอเครอดตัวโคตรเสียวเลยยังดีที่มีบาเรียมันเลยรอดที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วแอสตาก่อนเลยจ้าปรับจบ1เห็นไหมคือตี้แบบนี้มันเล่นได้เยอะคือยิ่งระยะยาวเราได้ผลไงแต่อย่างที่บอกอะถ้าอะไรวะถ้าโดนสตันแบบมันคือมันดวงอะคือมันสตันสี่ตัวเงี้ยปุ๊บสี่ตัวเราก็แพ้ได้เลยอะเห็นปะมันสุ่มอะผมเลยไม่ค่อยไอ้นี่สักเท่าไหร่เนี่ยผมเลยเล่นเป็นโลตันอย่างที่บอกไงเมื่อวานผมลองแบบลองหลายปาร์ตี้มากนะลองเพื่อมาทำคลิปบอกนี่แหละว่าจากที่เล่นมาตี้แบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วก็เอาตี้หลายแบบนี่น่าจะ6เกมแล้วไหมเอาให้ดูอะส่วนใหญ่มันจะชนะส่วนใหญ่จะชนะจะไม่พลาดก็เพราะว่าไอ้โลตัสอะมันขึ้นก่อนพอมันหมดสภาพปึ้งเนี่ยมันได้เปรียบตรงเนี้ยที่เหลือคุณจะเอาเป็นจูเลียสหรือโนเอลเหมือนเมื่อกี้ที่บอกเลยเว้ยปึ๊บเนี่ยถ้าจูเลียสมันเลือด5ดาวสมมุติถ้า5ดาวคุณก็เลือกที่จูเลียสแต่ถ้า2ดาวครึ่งหลอดอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องเลือกจูเลียสก็ได้จะเลือกเป็นแอสซ่าก็ได้หรือว่าเลือกเป็นโนเอลก็ได้แต่ถ้าการพลาดเลือกโนเอลก็ได้เพราะเผื่อถึกอ่ะถ้าตายก็โอเคไปก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ขอลดดาเมจเราเนาะขอเพิ่มเกาะจ้าโอเคแอสตาหมุนเลยจ้าตึบแล้วเดี๋ยวอีกเทิร์นที่เหลือเธอของเราเดี๋ยวเราน่าจะฆ่าแล้วนะเนี่ยฆ่าแล้วเหมือนว่าจะเป็นสายโล่นะสายโล่อันนี้โดนคิปึ๊บแล้วก็มุ่งต่อลดต่อปึ๊บแม่งป้องกันดีบัฟโอเคแต่ถึงเขาได้ก็ไม่ตายอยู่ดีนะครับเพราะว่าเรามีบัฟเกาะของเอสตาไปแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะอ่ะก็คลิปนี้ขอเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวบอกให้ก่อนจบคลิปนิดนึงก็คือว่าแลกอะไรดีเนื่องจากว่ามันมีร้านค้าตรงนี้ต้องบอกก่อนอย่างแรกคือ1ผมเล่นจากรอบที่แล้วมาซึ่งไอ้เนี่ยมันเหลือจากรอบที่แล้วนั่นหมายความว่าอันเนี้ยจะเหลือถึงรอบหน้าด้วยคุณมีเท่าไหร่คุณจะเหลือถึงรอบหน้าอันนี้คืออย่างแรกคือแต้มจะเหลืออันดับต่อมานะครับคืออันเนี้ยเราแลกอะไรดีผมก็จะบอกว่าถ้าหากคุณกรณีที่มีตัวละครครบย้ำกรณีใครมีตัวละครครบแล้วแลกวิลเลียมเอาให้5ดาวโอเคไหมถ้าใครมีครบนะวงเล็บก่อนแต่ถ้าวิลเลียม5ดาวแล้วแนะนำให้แลกเป็นริว5ดาว2ตัวนี้ควร5ดาวนะครับถ้าครบแล้วเอาเป็นโลตัสลาเดสหรือว่ามาร์สก็ได้3ตัวนี้ทั้งหมดมี5ตัวย้ำอีกดีๆนะแต่ว่าเราจะไล่ลำดับเป็นตัวไหนก่อนแล้วแต่คุณแล้วกันนะครับตัวแรกวิลเลียมตัวที่2ริวนะครับตัวที่3มาร์สโลตัสและลาเดสโอเคไหมซึ่ง5ตัวนี้เราอาจจะได้กลับมาใช้งานเรื่อยๆอาจจะมีด่านนู่นนี่นั่นเราได้ใช้เรื่อยๆครับยังไงก็ได้ใช้อัพไปเลยนะครับในส่วนของการ์ดอันเนี้ยตอบยากที่สุดเพราะว่าอย่างแซลลี่ถามว่าการนี้มันก็ดีสำหรับสายซับใช่ป่ะใช้สกิล2เมื่อไหร่ปุ๊บเอ้ยแม่งเพิ่มดาเมจด้วยว่ะเนี่ยเห็นป่ะมันเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีเป็นการ์ดที่ดีสำหรับคนที่ใส่ซับเยอะเล่นฟินแลนด์เล่นอะไรเงี้ยก็ได้ไปด้วยนะครับวันทอสก็ได้หรือจะเล่นเป็นโลตัสเห็นป่ะทำให้ลดความเร็วลดลงอันนี้ก็ดีเหมือนกันคือการ์ดอ่ะมันดีหลายอันแต่ไม่แนะนำให้แลกการ์ดพวกนี้ยกเว้นไอดีใหม่แลกอันนี้ได้3อัน4อันได้เพราะว่าเอาไปลงดัน80อันนี้นะเฉพาะการ์ดนี้นะครับแต่ถ้าผ่านแล้วเนี่ยไม่ต้องก็ได้หรือมีคนบอกว่าอ้าวแล้วไอการ์ดอย่างเงี้ยดีไหมเป็นสำหรับเพิ่มโล่ตั้งเยอะ 80% บ้าง6ดาวอ่ะผมก็ไม่ค่อยแนะนำอีกเพราะว่าในส่วนของเกมเนี่ยเราสามารถอัญเชิญตรงนี้แล้วมันมีสิทธิ์ได้จากตรงนี้อยู่แล้วฟรีเรามีสิทธิ์ได้อยู่แล้วเห็นปะใช่โอกาสมันน้อยแต่มันมีสิทธิ์ได้ดังนั้นเลยบอกว่ามันยังมีอ่ะแต่ตัวละครไม่มีดังนั้นคือให้ไปแลกเป็นตัวละครแต่ตัวไหนเนี่ยคุณเลือกเอาอันนี้ขอไม่จำกัดดีกว่าแต่คำแนะนำเดียวที่ให้ได้คือควรมีให้ครบทุกตัวละครเช่นอย่างม้าเนี่ยการ์ดก็สำคัญก็ควรมีงงไหมแซลลี่การ์ดไม่มีอักแรกการ์ดแซลลี่เลยอ่ะสำหรับตัววิลเลียมถ้าไม่มีอักแรกเลยงงป่ะเอาให้ครบทุกตัวก็แล้วกันอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้การ PVP นั่นเอง